เปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินทททอุบลจัดกิจกรรมต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว20จังหวัดคณะนิติศาสตร์ม.อุบลจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพีห้างสรรพสินค้าซุนีทาวเวอร์จัดงานอเมซอนการ์เด้นออนซุนีติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่10กันยายน2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัทธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินระยะทาง 3.1 กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมิถุนายน2564ค่ะนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินโดยมีนางสาวสมปรารถนาวิกรเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการและดร.มงคลตรีกิจจานนท์ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการณลานทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครอุบลราชธานีวงเงินลงทุนการก่อสร้างจำนวน264ล้านบาทโดยเทศบาลนครอุบลราชธานีสนับสนุนงบประมาณงานก่อสร้างด้านโยธา118ล้านบาทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณงานก่อสร้างด้านไฟฟ้า146ล้านบาทวันที่9เดือน9นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีเลยนะคะที่เราได้เริ่มต้นสตาร์ทนะคะโครงการปรับปรุงระบบสายไฟนะคะสู่มาเป็นสายเคเบิลใต้ดินนะคะก็ในวันนี้นะคะก็ได้มีส่วนร่วมทุกๆภาคส่วนนะคะที่มาเป็นผู้มีเกียรตินะคะมาเป็นดูการพิธีเปิดของเรานะคะในวันนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเราก็ได้มีการสมทบนะคะงบประมาณต่างๆร่วมกันกว่า200ล้านบาทนะคะที่จะทำให้ระบบไฟฟ้าใต้ดินของเรานั้นประสบผลสำเร็จขึ้นมานะคะซึ่งเส้นทางก็ระยะทางอยู่ที่ประมาณ 3.1 กิโลเมตรนั่นเองค่ะค่ะสำหรับภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็คือเริ่มต้นเลยคืองานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่สวยงามนะคะเราจะไม่เห็นการนำไม้ค้ำยันในระหว่างช่วงพิธีงานแห่เทียนพรรษาของเรานะคะตลอดสายเลยนะคะจากแยกวงเวียนน้ำพุยาวไปจนถึงแยกปั๊มเอสโซนเองนะคะที่เราจะเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามเพราะนอกจากที่เราจะนำสายไฟเคเบิลลงดินแล้วทางเทศบาลนครอุบลราชธานีกำลังออกแบบนะคะโคมไฟนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเราจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะประเพณีงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่สวยงามและก็ยิ่งใหญ่ระดับประเทศค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะเห็นพัฒนาการต่างๆนะคะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะที่เป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นนี่เองนะคะการดำเนินการก่อสร้างเริ่มในวันที่16กันยายน2563บริเวณถนนอุปราชช่วงวงเวียนน้ำพุถึงถนนชยางกูลช่วงแยกตัดถนนสุริยาสและบริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมืองถนนพะโลรังฤทธิ์ถนนราชบุตรถนนนครบาลถนนศรีนรงค์ถนนเขื่อนธานีระยะทางรวม 3.1 กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมิถุนายน2564โดยมีรูปแบบการก่อสร้างโดยวิธีดันท่อลอดแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าและบ่อพักสายจะอยู่บริเวณใต้ผิวจราจรและทางเท้าโดยจะวางท่อร้อยสายไฟแรงต่ำไปยังตู้มิเตอร์และต่อไปยังเซอร์วิสไลน์เพื่อจ่ายไฟระบบแรงต่ำให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าปรับปรุงทิวทัศน์ภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามเป็นระเบียบระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีเราก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นครับอันนี้ก็คือเราเริ่มพิธีคิกออฟนะครับในการที่จะเอาสายที่อยู่เหนือดินนะครับสายไฟฟ้ารวมทั้งสายสื่อสารด้วยนะฮะเอาลงใต้ดินนะครับซึ่งก็จะทำให้ภูมิทัศน์ที่สวยงามนะหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จนะครับวิธีการก็คือ เราก็จะมีการใช้เครื่องขุดเจาะนะครับเขาเรียกว่าวิธีดันท่อลอดนะครับดันท่อไปเรื่อยๆแล้วก็วางท่อเสร็จเราก็จะเอาสายเคเบิลร้อยนะครับ
หลังจากเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะตรวจสอบนะฮะแล้วก็จ่ายไฟนะครับรวมทั้งเอาสายสื่อสารต่างๆรื้อถอนแล้วก็เอาเสาทั้งหมดสายสื่อสารออกด้วยครับครับวิธีการนี่นะครับคือถ้าเป็นแรงสูงนะฮะเป็นท่อใหญ่นี่นะครับเราก็จะต้องมีการปิดจราจรบ้างการจราจรบ้างบางจุดนะครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีกลางทำกลางคืนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นว่าตลาดตรงไหนแรงต่ำนะฮะเราจะต้องเปิดฟุตบาทนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องรบกวนที่หน้าบ้านของแต่ละจุดนะครับที่ต้องมีการเปิดผิวของฟุตบาทบ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเราก็จะพยายามทำในจุดที่ผลกระทบน้อยที่สุดนะครับเรื่องของการจราจรครับด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานอุบลราชธานีก็ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว20จังหวัดพร้อมกับแถลงแนวทางการดำเนินแผนการตลาดท่องเที่ยวประจำปี2564ค่ะคาราวานทุกท่านหน้าเวทีครับเชิญครับเชิญครับที่ห้องทับทีมสยาม2โรงแรมซูนีแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว20จังหวัดซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.โดยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานได้จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์พิชิต20จังหวัดภาคอีสานครั้งที่3เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดระหว่างวันที่3ถึง13กันยายน2563ตอนเที่ยวอีสานวิถีใหม่สไตล์ New Normal เพื่อเป็นกิจกรรมช่วยเยียวยาฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานใหม่หลังจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเยียวยาฟื้นฟูกระตุ้นการท่องเที่ยวใน20จังหวัดภาคอีสานพร้อมเปิดเกมส์การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกมิติใหม่ส่งเสริมการขายการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวบนรถยนต์ในรูปแบบคาราวานรถยนต์พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวภาคอีสานนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นความเข้มแข็งและยั่งยืนกับการท่องเที่ยวเมืองรองต่อไปโดยมีพันธมิตรการท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากส่วนกลางและ20จังหวัดภาคอีสานรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมคณะคาราวานเดินทางกว่า130คนนอกจากกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับนางธนพรพูนเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานียังได้นำเสนอแนวทางส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดอุบลราชธานียโสธรและอำนาจเจริญสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อุบลราชธานีนะคะสำหรับในการจัดคาราวานพิชิต20จังหวัดอีสานในวันนี้นะคะอุบลราชธานีเป็นการต้อนรับในวันที่7คืนที่7นะคะของขบวนทั้งหมดเลยแล้วก็พรุ่งนี้อุบลราชธานีเราก็จะได้ต้อนรับอีก1จุดที่วัดหนองบัวนะคะจากการเที่ยวมาตั้งแต่วันที่3นะคะทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เก็บประสบการณ์นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าของบริษัทนำเที่ยวผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวทั้งหมดที่มาดูแลนักท่องเที่ยวจริงแล้วก็เราจะผนึกกำลังทำทุกวิถีทางที่ให้เกิดแรงกระเพื่อมแล้วก็เกิดการท่องเที่ยวภายในภาคอีสานรวมไปถึงตลอดทั้งประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในแผนปี64ที่ทางททท.อุบลราชธานีซึ่งเราดูแลอำนาจเจริญยโสธรแล้วก็อุบลราชธานีนะคะเราก็จะมุ่งอยู่4เรื่องหลักๆใหญ่ๆก็คือการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็การกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองรวมไปจนถึงการท่องเที่ยววันธรรมดานะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็ต้องมาช่วยกันแล้วก็ช่วยชาติแล้วก็สำคัญที่สุดคือท่องเที่ยวภายใต้การรักษามาตรการของสาธารณสุขค่ะนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบพระคุณค่ะด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาประจำปี2563ค่ะที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในการเปิดงานการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาประจำปี2563
ภายในงานมีนักเรียนตัวแทนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน116ทีมโดยผ่านการแข่งขันโรงเรียนอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองโดยมีอาจารย์ขันเพชรชัยทวีปคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับผู้ได้รับรางวัลส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนหนองขอนวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกาพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลจังหวัดอุบลราชธานีได้รับถ้วยรางวัลจากนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทอาจารย์ขันเพชรชัยทวีปคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อน้อมรำลึกคุณความดีและเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายและเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยโดยในปี2563นี้คณะนิติศาสตร์ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชระมหาวชิระราชธิดาพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งนี้นอกจากกิจกรรมการแข่งขันต่อปัญหากฎหมายแล้วภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์บิดาแห่งกฎหมายไทยนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่าด้วยคุณผู้ชมคะห้างสรรพสินค้าซูนีทาวเวอร์จัดงาน Amazon Garden on Suni ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2563 นะคะภายในงานมีร้านขนมไทยและร้านต้นไม้ขึ้นชื่อให้ได้เลือกซื้อจำนวนมากค่ะนางสาวพิมพ์ปวีสกุลพลเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดห้างสรรพสินค้าซูนีทาวเวอร์กล่าวว่าผู้ที่มาเที่ยวชมงาน Amazon Garden on Suni จะเพลิดเพลินกับต้นไม้และร้านอาหารสุดชิคที่สำคัญยังมีการจำหน่ายผลไม้หลากหลายชนิดให้เลือกซื้อรวมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มร้านอร่อยให้ได้เลือกซื้อไปรับประทานอาทิร้านจังหวะแซ่บจำหน่ายขนมถ้วยกะทิสดสาคูไส้ถั่วที่ทำกันสดใหม่ร้านขนมปังเตาถ่านร้านขายแคคตัสร้านซาลาเปาอำเภอพิบูลมังสาหารและร้านผ้าฝ้ายบ้านกระโสกจำหน่ายชุดเสื้อผ้าพื้นเมืองนอกจากนี้ยังมีสินค้าการเกษตรจำหน่ายอาทิกล้วยมะม่วงหาวมะนาวโหข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่สินค้าราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นที่สำคัญภายในงานยังมีการเล่นเกมชิงรางวัลมากมายงานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นงานแรกที่จัดที่ตึกซูนีทาวเวอร์ของเราแล้วก็อยู่ตรงร้านอีเวนต์ฮอลล์ชั้น1หน้าซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เลยนะคะหลังจากที่แม่ก็ติดโควิดอะไรมายาวนานนะกว่าจะมีอีเวนต์มาเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยเราก็เลยอยากจะทำงานที่รวบรวมเอาเหมือนแบบร้านต้นไม้ค่ะเหมือนแบบเป็นชื่องานเลย Amazon Garden on Suniร้านต้นไม้แล้วก็มีของกินชิคๆมาไว้ในใจกลางเมืองแบบนี้ในห้างซูนีทาวเวอร์ค่ะก็เหมือนเราได้มาในงานแล้วก็มาซื้อต้นไม้ชิลๆแล้วก็มาซื้อของกินอร่อยๆชิคๆในงานของเราค่ะก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะมีร้านดีร้านดังจากที่ไหนยังไงบ้างคะโอ้ร้านดีร้านดังเยอะเลยโดยเฉพาะนี่แหละค่ะร้านซาลาเปาพิบูลน่ะของดีของเบอร์พิบูลก็ได้มาเลยโอท็อป5ดาวอันนี้ก็มาในงานของเราดีด้วยนะคะร้านต้นไม้อย่างเงี้ยตามทีมงาน Amazon ก็ได้เลยร้านใจสองดวงแคคตัสต้นแคคตัสขายดีมากตอนนี้คนบอกซื้อต้นไม้อ่ะเยอะมากเลยงานเนี่ยจัดตั้งแต่คือเราเริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะแล้วก็ไปจนถึงวันที่13กันยายนแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 วันนะคะก็มาได้เลยตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณทุ่มนึงนะคะเวนไหนอยู่จัดเราจัดอยู่ตรงร้านอีเวนต์ฮอลล์ชั้น1หน้าซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าเข้ามาก็มาได้ทั้งแบบทุกฝั่งอ่ะมาแล้วก็มาบรรจบที่เดียวเลยที่นี่ที่เดียวเลยนะคะงานของเราทำเลดีมากๆเลยสำหรับงาน Amazon Garden on Suni จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง13กันยายน2563ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น1ห้างสรรพสินค้าซูนีทาวเวอร์ช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะนาย
สุประสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและตรวจติดตามสั่งการกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันสกัดกั้นแรงงานหรือบุคคลอื่นที่จะเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19วันศิลป์พีระศรีอุบลราชธานีในวันที่15กันยายนนี้ที่ My Way Art Studio อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพบกับกิจกรรมตลอดทั้งวันถึงเวลา 22:00 น. 10:00 น. ชมการวาดภาพจากศิลปินเมืองอุบลผลงานศิลปะในสวนและในสตูดิโอ 19:00 น. ร่วมจุดเทียนและร้องเพลงซานต้ารูเซียพบกับวงดนตรีสายเลือดศิลปากรศิลปินวงปันนิกาดินนายสังวานพรมสำรีกทอฟและผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธรร่วมต้อนรับคณะส่วนหน้าสำรวจที่หมายเตรียมการเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จส่งงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดใกล้เคียงและประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนสิรินธรระหว่างวันที่27ถึง28กันยายน2563โดยคณะได้ตรวจเตรียมความพร้อมของเรือนรับรองพิเศษเขื่อนสิรินธรบริเวณสถานที่โดยรอบภายในและเตรียมการความพร้อมของห้องประชุมช้างน้อยการจัดประดับตกแต่งบริเวณสถานที่ตลอดจนการรับรองและเตรียมงานที่เกี่ยวข้องต่างๆณห้องแก่งโดมร้านอาหารเรือนโดมน้อยเขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีพบกับการประกวดน้องลากคำแพงประจำปีการศึกษา2563ตามหอยวรรณกรรมพื้นบ้านสืบตำนานวาทศิลป์ถิ่นอีสานในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้ณหอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมสนุกสนานไปกับศิลปินรับเชิญชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อน้องครั้งที่8ณโรงเรียนบ้านหนองไข่นกตำบลหนองไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีนายนิรันดร์สมมุติเป็นประธานในพิธีเปิดในกิจกรรมมีทั้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์กิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้องและกิจกรรมนันทนาการแจกรางวัลและช่วงคณะชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดณวัดบ้านก่อบึงตำบลหนองไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยกฐินสามัคคี22ตุลาคมนี้แจกหนังสือฟรีพุทโธหายกับโรงเรียนเสียดายแดดขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดป่าศรีแสงธรรมเพื่อสมทบทุนสร้างหอไตรมนต์ดก150ปีชาตการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในวันที่22ตุลาคมนี้ณวัดป่าศรีแสงธรรมบ้านดงดิบตำบลห้วยยางอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่ต้องการจะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสามารถบริจาคได้ที่วัดป่าศรีแสงธรรมธนาคารกรุงไทยสาขาคงเจียมเลขที่บัญชี338-041-83นายแพทย์เสวตศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ได้มอบหมายให้นายแพทย์สุเมธนิยกิจรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์รับมอบบริจาคปัจจัยจำนวน 100,000 บาทจากวัดโพธิภาวนาวันจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสมทบกองทุนรักษาสงฆ์อาพาธและกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลงานผลิตภัณฑ์ในงาน Craft Bangkok 2020ณ Bytech Hall ระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2563มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมนำผลงานผลิตภัณฑ์จากการผลิตของทางคณะร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน Craft Bangkok 2020ปีที่3ณ Bytech Hall 98-99 แขวงบางนากรุงเทพมหานครโดยเพื่อเป็นการมุ่งหวังให้วงการหัตถกรรมไทยเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิตทักษะกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งการนำนวัตกรรมและแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาต่อยอดให้เกิดศักยภาพอย่างรอบด้านที่จะแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
ขอเชิญชวนร่วมสมัครแข่งขันกิจกรรม CA Dance Contest 2020เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง25กันยายนนี้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่ Facebook CA Dance Contest 2020หมายเลขโทรศัพท์093-483-4339ทำการแข่งขันในวันที่2ตุลาคมนี้ณโรงละครคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายทัศนะคุณคำเกษตรอำเภอม่วง30มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอม่วง30จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ปี2563กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักอินทรีย์รายเก่าณศาลาประชาคมหมู่3บ้านบกตำบลหนองไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 28,500 บาทขายออก 28,600 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 27,985 บาท50สตางค์ขายออก 29,100 บาทขอบคุณ www.growtrader.or.thราคาน้ำมันดีเซล21บาท79สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 20บาท24สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 21บาท48สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 21บาท75สตางค์ต่อลิตรไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.ช่วงนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราโวคาโน่นะคะสารสกัดเข้มข้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงยุคใหม่โวคาโน่ลดอาการเจ็บท้องประจำเดือนช่วยขับน้ำคาวปลาแทนการอยู่ไฟยกกระชับมดลูกหมดปัญหาของจุดซ่อนเร้นแก้อาการของผู้หญิงวัยทองและช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดสิวฮอร์โมนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโน่1กล่องบรรจุ50แคปซูลติดต่อตัวแทนได้ที่เบอร์083-939-5615ปัญหาต่างๆเรื่องของผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์จะหมดไปคืนความสุขให้แก่คุณและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโน่สำหรับลูกค้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดต่อซื้อสินค้าได้ที่ร้านสบายดีช็อปค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีของเรานะคะได้ทางเพจสถานีข่าว VK Cable TV อุบลค่ะนอกจากนี้ยังรับชมได้ทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ